ตัวซัตเทนเมียนมาตอนนี้อยู่ที่โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับจะพาชมนะฮะขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมนะฮะนี่ครับคนงานก็จะกระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับซึ่งคนงานเหล่านี้จะได้ค่าจ้างอยู่ที่กิโลกรัมละ500จาร์ดนะครับผมก็ประมาณสัก10กว่าบาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะผ่านการอบนะฮะการอบก็คือเขาจะอบในเตาอบเป็นเตาถ่านแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเขาจะใช้เวลาในการอบประมาณ48ชั่วโมงนะครับทุก24ชั่วโมงเนี่ยฮะพอครบ24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการสลับถาดบนลงถาดล่างถาดล่างขึ้นถาดบนนะครับผมก็จะเป็นอบนะฮะโดยใช้เตาถ่านนะครับผมนะฮะเป็นเตาถ่านหลังจากที่เขาอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเข้าสู่แผนกคัดแยกเม็ดนะครับผมนะครับในการคัดแยกเม็ดก็คือจะมีการแยกเป็นเม็ดซีกหักเล็กหักใหญ่เม็ดเต็มนะครับหลังจากที่เขาคัดแยกเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแพ็คใส่กล่องนะครับผมนะฮะบรรจุภัณฑ์นะฮะแล้วก็ส่งไปขายที่ประเทศจีนนะฮะจีนเป็นตลาดใหญ่นะฮะเป็นตลาดหลักในการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมนี่ฮะหลังจากนั้นเราจะแพ็คใส่กล่องนะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะก็มีหลายราคานะครับผมนะฮะนี่คือโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เมืองฮาวายนะครับ